ครบ7วันแตงโมนิดาพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทเสียชีวิตกลางแม่น้ำเจ้าพระยาตำรวจยังเดินหน้าหาหลักฐานเชื่อมโยงความเป็นไปได้ถึงเหตุแห่งคดีล่าสุดยังไม่ตั้งข้อหาฆาตกรรมตำรวจเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดคิงส์นนทบุรีพร้อมแกะรอยเส้นทางการเงินพบฟอกผ่านธุรกิจน้ำมันอสังหาริมทรัพย์และพบพัวพันถึงคนใกล้ชิดนักการเมืองที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติประนามรัสเซียกรณีรุกรานยูเครน141-5เสียงพร้อมเรียกร้องให้รัสเซียยุติการสู้รบและถอนกำลังออกจากยูเครนขณะผู้นำยูเครนออกแถลงการจะมีทหารอาสาจากต่างชาติเข้าร่วมต่อสู้รัสเซียวันนี้กว่า 16,000 คนสถานทูตยูเครนในประเทศไทยเปิดรับสมัครทหารอาสาเข้าร่วมรบชายไทยหลายคนเดินทางเข้าสมัครด้วยหลากหลายเหตุผลสหรัฐร่วมกับไทยค้นหาร่างนักบินที่สูญหายระหว่างสงครามโลกครั้งที่2เริ่มภารกิจแรกที่อำเภอศพปราบจังหวัดลำปางคาดจะได้ชิ้นส่วนสำคัญเพื่อนำทหารของสหรัฐกลับมาตุภูมิสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติเพื่อราษฎรที่3มีนาคมนะครับวันนี้เราเริ่มด้วยสถานการณ์ระบาดโควิด-19ที่ไทยทำสถิติผู้ติดเชื้อสูงสุดนับตั้งแต่มีการระบาดเกิดขึ้นในประเทศนะครับโดยมีผู้ติดเชื้อใหม่มากถึง 23,618 คนและผลตรวจ ATK อีก 42,138 คนรวมแล้วกว่า 60,000 คนนะครับโดยศบค.ได้คาดการแนวโน้มฉากทัศน์หรือซีนาริโอหลังจากนี้ไปถ้าทุกคนปฏิบัติตามมาตรการก็คาดว่าสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นภายในเดือนพฤษภาคมแต่ว่าถ้าสถานการณ์เลวร้ายลงก็อาจจะทำให้มีผู้ติดเชื้อถึงหลักแสนคนต่อวันได้นะครับผู้ติดเชื้อรายวันนะครับวันนี้ผู้ป่วยใหม่อยู่ที่ 23,618 คนรวมผู้ป่วยสะสมถึงวันนี้นะครับ 2,958,162 คนหายป่วยวันนี้เพิ่ม 18,939 คนรักษาตัวอยู่ 223,414 คนอาการหนัก 1,131 คนใส่เครื่องช่วยหายใจ325เสียชีวิตเพิ่ม49คนเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่ายอดผลตรวจ ATK เป็นบวกวันนี้สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการระบาดเกิดขึ้นในประเทศคือมากถึง 42,138 คนโดยครั้งหลังสุดที่ไทยทำสถิตินิวไฮก็คือ13สิงหาคมปีที่แล้วที่ 23,418 คนถือเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดซึ่งถ้านำมารวมกับผู้ติดเชื้อใหม่ด้วย RT-PCR วันนี้ก็เท่ากับว่าจะมีผู้ติดเชื้อถึง 65,756 คนแพทย์หญิงสุมณีวัชรศิลป์ผู้ช่วยรองโฆษกศบค.บอกว่าเป็นสถานการณ์ที่ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยทุกคนที่ตรวจเชื้อด้วยตัวเองส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสีเขียวแล้วก็อยากเข้าระบบรักษาทั้ง Home Isolation และ Community Isolation ซึ่งโทรเข้ามาทาง1330และสายด่วนกทม.ทำให้ตัวเลขเพิ่มขึ้นนอกจากนี้แพทย์หญิงสุมณีได้เปิดเผยแนวโน้มสถานการณ์จากนี้ไปโดยคาดว่าจุดสูงสุดจะอยู่ในช่วงวันที่19เมษายนนี้นะครับซึ่งมี3ซีนาริโอหรือ3ฉากทัศน์ก็คือถ้ายังปฏิบัติตามมาตรการระดับปัจจุบันจะประคองจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ที่เส้นสีเหลืองนะครับคือประมาณ 4-50,000 คนต่อวันแต่ถ้าผ่อนคลายและก็หย่อนมาตรการจะทำให้ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งมากกว่าเดิมไปตามเส้นสีแดงได้นั่นคือเส้นสีแดงจะไปแตะถึงหลักแสนคนต่อวันแต่ถ้าเพิ่มมาตรการให้เข้มข้นขึ้นแนวโน้มจะเป็นไปตามเส้นสีเขียวคือไม่เกิน 20,000 คนต่อวันคาดว่าการระบาดระลอกนี้จะค่อยๆลดลงต่ำสุดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมขณะที่วันนี้ยังพบปัญหาการติดต่อสายด่วน1330นะครับเพื่อขอเข้ารับการรักษาหลังจากเมื่อวานมีประชาชนโทรเข้ามากถึง 7,300 สายในวันเดียวนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่าสายด่วน1330ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากจำนวนเจ้าหน้าที่รับสายที่มีเพียง700คนทำให้สามารถรับสายได้29,688 สายเท่านั้นทำให้สายที่เหลือต้องคอยและไม่ได้ติดต่อกลับ
ทางสปสช.ได้แก้ปัญหานี้โดยจะเร่งเพิ่มเจ้าหน้าที่รับสายให้มากขึ้นพร้อมแนะนำนะครับถ้าผู้ที่ตรวจ ATK ผลเป็นบวกแล้วโทร1330ไม่ติดให้เข้าไปรับการรักษาในแผนกคลินิกโรคทางเดินหายใจหรือ ARI คลินิกที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงได้ทันทีเพื่อเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกในระบบเจอแจกจบรองรับผู้ป่วยได้วันละ 18,650 คนซึ่งเมื่อเข้าสู่ระบบบริการแล้วก็สามารถกลับไปดูแลตัวเองต่อที่บ้านได้แบบโฮมไอโซเลชันได้จากนั้นก็จะมีแพทย์ติดต่อกลับภายใน48ชั่วโมงแรกนะครับวันนี้ครบ7วันที่แตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทจนเสียชีวิตเมื่อ24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับล่าสุดตำรวจได้ตรวจเส้นทางเดินเรือคืนเกิดเหตุตาม GPS ทำให้รู้ว่าเรือวิ่งไปทางทิศทางไหนใช้ความเร็วเท่าไหร่แล้วก็นำเรือวิ่งตามเส้นทางตามที่ปรากฏในกล่องข้อมูลทำให้รู้เวลาการเสียชีวิตที่แน่นอนของแตงโมก็คืออยู่ในช่วงเวลา22:29 น.ถึง22:34 น.ของวันที่24กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงที่นายไพบูลย์ศรีกาญจนานันท์หรือโรเบิร์ตขับเรือเพื่อให้เห็นลำดับคดี7วันที่ผ่านมาคุณจตุรงค์สุเอียดจะลำดับความพยายามในการค้นหาหลักฐานในคดีติดตามในรายงานนี้ครับเวลาประมาณ 13:00 น.ของวันที่26กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่กู้ภัยรายงานพบร่างของแตงโมลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำไม่ไกลจากจุดค้นหามากนักหลังจากปูพรมค้นหาทั้งใต้น้ำและผิวน้ำนานเกือบ2วันเต็มโดยยืนยันว่ายังสวมเสื้อผ้าในชุดเดียวกับภาพที่ปรากฏก่อนขึ้นเรือโดยสวมใส่บอดี้สูทอยู่กับตัวส่วนช่วงบนเปลือยนอนคว่ำหน้าก่อนเจ้าที่จะใช้ผ้าคลุมนำร่างไปตรวจชันสูตรตามขั้นตอนของกฎหมายไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเจ้าที่รายงานผลการชันสูตรเบื้องต้นพบว่ามีน้ำและทรายในปอดซึ่งเป็นการยืนยันว่าขณะตกเรือยังมีลมหายใจอยู่หมายถึงหลังจากพลัดตกเรือยังสามารถหายใจนำน้ำและทรายผ่านเข้าระบบทางเดินหายใจได้และเสียชีวิตภายหลังท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตของหลากหลายถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นบนเรือที่เกิดเหตุที่มีเพียง5คนเท่านั้นที่จะตอบคำถามได้แต่ดูเหมือนกับสร้างปมสงสัยตามมาอีกมากมายว่านี่เป็นอุบัติเหตุจากการไปนั่งปัสสาวะตามคำบอกเล่าของเพื่อนจริงหรือไม่และในชุดบอดี้สูทคล้ายชุดว่ายน้ำวันพีชการไปนั่งท้ายเรือขณะวิ่งไปด้วยจะมีความเป็นไปได้จริงหรือแต่ต่อมาเพื่อนที่ชื่อแซนยืนยันว่าเห็นนางสาวแตงโมเป็นคนสุดท้ายโดยขอไปปัสสาวะที่ท้ายเรือเกาะขาถือไว้ก่อนจะเสียหลักพลัดตกเรือแต่ก็ยังไม่สามารถคลายปมสงสัยให้กับสังคมได้ในที่สุดเจ้าที่ต้องนำตัวไปจำลองเหตุการณ์กลางแม่น้ำเจ้าพระยาในเวลาใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงขณะที่กลุ่มเพื่อนทั้ง5คนก็ยอมเข้ามอบตัวกับตำรวจหลังจากบ่ายเบี่ยงในวันแรกพร้อมถูกนำตัวไปตรวจหาร่องรอยบาดแผลตามร่างกายแต่ไม่พบรายงานว่าจะมีร่องรอยที่อาจเกิดจากการต่อสู้หรือเชื่อมโยงกับเหตุการณ์แตงโมตกเรือนอกจากข้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรือที่ขาดต่ออายุและประกันขาดอายุรวมถึงการไม่สวมใส่อุปกรณ์พยุงชีพบนเรือกับเจ้าของเรือตำรวจจึงยังไม่แจ้งข้อหาอื่นกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องจนผลชันสูตรชัดเจนออกมาล่าสุดแพทย์ยืนยันว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากจมน้ำไม่สามารถตรวจหาปัสสาวะได้เพราะหูรูดกระเพาะปัสสาวะเสื่อมจากการจมน้ำรอยฟกช้ำที่บริเวณดวงตาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลังการเสียชีวิตส่วนบาดแผลขนาดใหญ่ที่ต้นขาด้านในข้างซ้ายเกิดจากของมีคมแต่ไม่สามารถระบุว่าเกิดจากใบพัดเรือได้หรือไม่นี่ทำให้ตลอด2วันที่ผ่านมาเจ้าที่จึงมุ่งหาแผลที่ต้นขาว่าถูกใบพัดเรือจริงหรือไม่ก่อนจะจำลองเหตุการณ์ว่าหากตกน้ำและถูกใบพัดเรือบาดแผลที่ร่างกายจะสอดคล้องกันหรือไม่และจากการตรวจสอบบนเรือไม่ปรากฏคราบเลือดนั่นหมายถึงว่าแผลที่เกิดขึ้นอาจเกิดหลังจากตกน้ำลงไปแล้วขณะที่รายงานการสอบปากคำของตำรวจก็ไม่พบมูลเหตุจูงใจหรือมีการวางแผนมาก่อนทำให้คดีนี้จึงยังขาดประจักษ์พยานที่จะเชื่อมโยงไปถึงการฆาตกรรมและ7วันที่ผ่านมาตำรวจสอบปากคำพยานไปแล้ว29ปากยังเหลืออีก8ปากแต่ยังไม่สามารถแจ้งข้อหาฆาตกรรมกับบุคคลทั้ง5ได้และหากคำยืนยันของแซนที่ว่าแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือเป็นความจริง
หากตรวจพบร่องรอยปัสสาวะหรือหลักฐานที่ท้ายเรือก็อาจทำให้คดีนี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นตัดตรงสุขเอียดข่าวสามมิติรายงานพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามปฏิบัติการจับเครือข่ายยาเสพติดคิงนนทบุรีนะครับพบฟอกเงินผ่านหลายระบบแล้วก็ได้ของกลางแล้วก็พบเงินหมุนเวียนจำนวนมากนะครับและเรามาดูภารกิจของไทยร่วมกับสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะครับค้นหานักบินที่สูญหายระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่ลำปางตำรวจสืบสวนนครบาลใช้เวลาสืบสวนนานกว่า2ปีหลังจากจับเครือข่ายนายพิทวัฒน์แสงโสภาหรือคิงนนทบุรีได้เมื่อปี2562และจับกุมนายพิทวัฒน์หรือคิงเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้แกะรอยถึงกระบวนการฟอกเงินของเครือข่ายนี้เพราะว่ามีการนำไปทำธุรกิจขายน้ำมันส่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็นำไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ตั้งบริษัทและมีเรือสปีดโบ๊ทกว่า14ลำมูลค่ากว่า330ล้านบาทนะครับซึ่งหลักฐานได้พัวพันถึงที่ปรึกษาผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกวุฒิสภายศพลเอกคนหนึ่งด้วยติดตามในรายงานคุณสุมนาแจ้วเจริญวงศ์ครับบ้านเดี่ยวซอยจุฬาเกษมย่านบางเขนเขตอำเภอเมืองนนทบุรีเป็นจุดสำคัญที่ตำรวจสืบสวนนครบาลและปปส.เข้าตรวจค้นโดยพบภรรยาของนายวรวัฒน์วังสภาอาศัยอยู่ในบ้านเมื่อตรวจทรัพย์สินภายในบ้านพบปืนไรเฟิลติดลำกล้องและปืนสั้นจำนวนมากรวม50กระบอกยังมีตู้เซฟอีก5ตู้ซึ่งภรรยาของนายวรวัฒน์ไม่ทราบรหัสเจ้าหน้าที่จึงได้ให้โทรศัพท์ไปหาสามีเพื่อบอกรหัสเปิดตู้เซฟในที่สุดสามารถเปิดตู้เซฟได้พบทรัพย์สินเป็นทองคำแท่งนาฬิกาหรูหลายยี่ห้อและปืนสั้นอีกหลายกระบอกการเข้าตรวจค้นครั้งนี้ตำรวจสืบสวนสอบสวนนครบาลได้ใช้เวลาร่วม2ปีหลังจากจับกลุ่มกลุ่มแรกพร้อมยาเสพติดกว่า1ล้านเม็ดและไอซ์86กิโลกรัมตั้งแต่ปี2562และได้ติดตามแกะรอยเรื่อยมากระทั่งปีที่ผ่านมาจับนายพิทวัฒน์แสงโสภาหรือคิงนนทบุรีและนายชยุทธ์สุขทัศน์ได้ซึ่งหลักฐานจากคนทั้งสองพบหลักฐานการติดต่อซื้อขายยาเสพติดและการชำระเงินโดยมีการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่อยู่ต่างประเทศและหลักฐานได้เชื่อมโยงถึงนายวรวัฒน์มีการฟอกเงินจากการค้ายาเสพติดแปรสภาพเป็นการซื้อขายน้ำมันส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านมูลค่ากว่า500ล้านบาทกรมบังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาลนะครับเคยจับกลุ่มไว้ตั้งแต่ปี62นะถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ10มีนา62ได้ผู้ต้องหา2คนแล้วก็มาปี64ก็เป็นเครือข่ายเดียวกันนายวรวัฒน์ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มครับน่าจะเป็นเรื่องของการสั่งการนะครับดูแลเรื่องระบบนะครับทรัพย์สินในการเป็นน้ำมันเป็นอะไรต่างๆที่เราสอบปากคำเบื้องต้นนะครับก็อาจจะมีทำหน้าที่ในส่วนของการทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดนะวันนี้ตำรวจได้จับกุมนายวรวัฒน์อายุ49ปีได้ที่บ้านพักในอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมเข้าตรวจค้นอู่ต่อเรือยอสยึดเรือสปีดโบ๊ทได้14ลำการเข้าตรวจค้นบ้านของนายวรวัฒน์ในวันนี้นะคะนอกจากเจ้าหน้าที่จับพบตู้เซฟและปืนไรเฟิลจำนวนหลายสิบกระบอกแล้วภายในบ้านยังพบรถยนต์หรูค่ะซึ่งติดป้ายเข้าออกสถานที่ราชการนะคะเจ้าหน้าที่จะต้องนำรถยนต์คันนี้ไปตรวจสอบว่ามีที่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ค่ะรถยนต์หรูที่จอดในบ้านพบมีการติดสติ๊กเกอร์เข้าออกสถานที่ราชการและบัตรประจำตัวของนายวรวัฒน์ระบุตำแหน่งว่าเป็นผู้ชำนาญการประจำสมาชิกวุฒิสภาของทหารยศพลเอกคนหนึ่งและจากข้อมูลยังพบว่านายวรวัฒน์ยังผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการศุลกากรหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากรรุ่น17ซึ่งรถยนต์เจ้าหน้าที่ระบุว่านายวรวัฒน์น่าจะนำเข้าอย่างผิดกฎหมายโดยไม่ผ่านวิธีการศุลกากรส่วนอาวุธปืนไรเฟิลและปืนสั้นตกแต่งอุปกรณ์ราคาแพงต้องตรวจสอบที่มาจากการตรวจค้นทั้งหมด14จุดใน7จังหวัดพบเครือข่ายคิงนนทบุรีที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเปิดบริษัทลมปราณรับส่งสินค้า
ตำรวจได้จับกุมนายเปี่ยมศักดิ์บุญยชโรธรอายุ44ปีตามหมายจับฐานความผิดสมคบกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดสมคบฟอกเงินและจับนางสิริวรรณบุญยชโรธรอายุ41ปีได้ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากจับกุมนายสุนันท์สุตินกาดอายุ44ปีได้ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยศาลได้อนุมัติออกหมายจับทั้งหมด7คนอายัดตัวอยู่ในเรือนจำ2คนคือนายพิทวัฒน์หรือคิงนนทบุรีซึ่งศาลชั้นต้นได้ตัดสินประหารชีวิตส่วนนายชยุทธศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าว3มิติรายงานขณะที่พลเอกบุญธรรมโอริสนะครับสมาชิกวุฒิสภาก็ให้สัมภาษณ์ว่ารู้จักกับนายวรวัฒน์เพราะว่ามีคนแนะนำให้มาทำงานด้วยเนื่องจากมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและเป็นนักธุรกิจค้าน้ำมันแต่ว่าหลังจากนายวรวัฒน์ถูกจับกุมในคดีฟอกเงินยาเสพติดก็ได้สั่งปลดออกจากตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญประจำตัวแล้วนะครับสงครามโลกครั้งที่2ผ่านมานานแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีเรื่องของผู้ที่อยู่ในช่วงสมัยนั้นให้ค้นหากันนะครับสหรัฐอเมริการ่วมกับไทยครับค้นหานักบินที่สูญหายระหว่างสงครามโลกครั้งที่2เริ่มภารกิจแรกที่ศพปราบจังหวัดลำปางซึ่งก็มีหลักฐานที่แน่ชัดว่ามีเครื่องบินตกแล้วก็นักบินเสียชีวิตโดยสำนักงานค้นหาเฉลยศึกและผู้สูญหาย DPAA ได้นำทีมจากฮาวายมาค้นหาร่วมกับชาวบ้านแม่กัวพวกเขาคาดหวังนะครับว่าจะได้ชิ้นส่วนสำคัญเพื่อนำทหารของสหรัฐกลับมาตุภูมิติดตามในรายงานคุณธปนีอศรีชัยครับผมอยากจะขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเราหาพบชิ้นส่วนของเครื่องบินทหารอากาศอเมริกันที่ตกในที่ดินในบริเวณนี้ครับ77ปีที่แล้วในสงครามโลกครั้งที่2ขอบคุณมากทุกคนครับนายไมเคิลฮีทอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยขอบคุณชาวบ้านแม่กัวอำเภอศพปราบจังหวัดลำปาง30คนที่ร่วมภารกิจในการค้นหานักบินสหรัฐที่สูญหายระหว่างปฏิบัติภารกิจในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี2487โดยเฉพาะนายบัญชาอุดใจเจ้าของที่ดินที่ยินดีให้ใช้พื้นที่ในการค้นหาครั้งนี้เพื่อให้สามารถนำนายทหารอากาศที่เสียชีวิตที่นี่เมื่อ77ปีก่อนได้กลับมาตุภูมิเห็นใจเขามาตามหากันตั้งแต่ไกลก็เลยสงสารกันหวังให้เขาได้เจอคิดถึงที่เขาที่เราคิดว่าเขาอาจจะจิตวิญญาณเขาอาจจะอยากกลับบ้านกลับช่องก็ให้เขากลับซะพื้นที่ในการค้นหาเป็นทุ่งนาซึ่งยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปมากนักนอกจากการทำไร่ทำนาผลัดเปลี่ยนกันไปนายบัญชาเจ้าของที่ดินบอกว่าในสมัยรุ่นพ่อและยายฟองอินมาที่ปัจจุบันอายุ98ปียืนยันว่าเห็นเครื่องบินตกบริเวณทุ่งนาเครื่องแตกละเอียดส่วนนักบินเสียชีวิตชาวบ้านได้ทำการเผาร่างในบริเวณใกล้เคียงกับจุดที่เครื่องบินตกซึ่งตรงกับการค้นพบของพลอากาศเอกศักดิ์พินิจพร้อมเทพผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์แห่งกองทัพอากาศไทยที่พบเอกสารที่ถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศไทยบันทึกเหตุการณ์พบเครื่องบินตกที่บ้านแม่กัวเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2487เป็นเครื่องบิน P38 รายงานไปยังแม่ทัพอากาศภายในพบแผนที่และนักบินเสียชีวิตจึงแจ้งไปยังหน่วย DPAA ก่อนจะเริ่มปฏิบัติการในวันนี้ส่วนใหญ่ชิ้นส่วนเครื่องบินเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์เป็นเฉพาะตัวหรือมีพาร์ทนัมเบอร์ติดอยู่ถ้าเราค้นพบมันจะทำให้เราสามารถย้อนกลับไปได้ว่ามันคือเครื่องบินอะไรใช่ลำที่เราค้นหาอยู่หรือไม่ครับในขณะนี้หลักฐานเอกสารมันยืนยันว่าใช่แต่จะให้แน่นอนต้องมีการขุดค้นซากขึ้นมาพิสูจน์อีกทีครับการทำงานของทีมค้นหาจากสำนักงานค้นหาเฉลยศึกและผู้สูญหาย DPAA มีทั้งนักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการกำหนดจุดตรวจค้นหาทั้งจุดที่คาดว่าจะเป็นร่างมนุษย์และจุดที่มีซากเครื่องบินโดยทำการขุดค้นเพื่อนำไปร่อนหาวัตถุเช่นโลหะหรือกระดูกมนุษย์ทั้งในขั้นตอนที่ร่อนแห้งและการร่อนน้ำเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นวัตถุที่เกี่ยวข้องจริงนอกจากนี้ในการกำหนดจุดได้ใช้เครื่องสแกนโลหะที่มีการทดสอบได้ยินเสียงและชิ้นส่วนโลหะอยู่จริงซึ่งเมื่อได้ทั้งหมดแล้วก็จะนำไปทดสอบที่ห้องปฏิบัติการในฮาวาย We hope to get anything that can help identify the pilot that we're looking for whether if it's aircraft wreckage if it's life support material if it's anything personal effects to the pilot that would help identify himhim. Then that would help us immensely to be able to bring him back home to America.
นี่เป็นภารกิจแรกในการค้นหานักบินที่สูญหายจากสงครามโลกครั้งที่2ในประเทศไทยซึ่งมี3ลำในภาคเหนือของไทยถือเป็นภารกิจด้านมนุษยธรรมที่สำคัญที่รัฐบาลสหรัฐตั้งใจที่จะนำทหารอเมริกันประมาณ 81,600 นายที่ยังคงสูญหายจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในอดีตนำกลับคืนสู่มาตุภูมิให้ได้มากที่สุดแม้เวลาจะผ่านมาเกือบ80ปีแล้วIf you fight for your country and you pay the ultimate sacrifice for your country, then you deserve to be brought home. And we will make every effort to find every American that we possibly can that has lost their life. สำหรับภารกิจค้นหานักบินสูญหายที่บ้านศพปราบจังหวัดลำปางจะใช้เวลาในการค้นหาถึงต้นเดือนเมษายนท่ามกลางการคาดหวังว่าภารกิจจะประสบความสำเร็จในการพานายทหารคนหนึ่งได้กลับบ้านทัพปณิอศิชัยข่าวสามมิติรายงานพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามสถานการณ์สู้รบในยูเครนที่ยืดเยื้อเข้าสู่สัปดาห์ที่2นะครับมีผู้ลี้ภัยกว่า1ล้านคนแล้วนะครับและวันนี้เราไปดูที่สถานทูตยูเครนประจำประเทศไทยนะครับพบชายชะกันคนไทยเนี่ยครับจะไปสมัครร่วมรบกับยูเครนด้วยสถานการณ์สู้รบในของรัสเซียในยูเครนนะครับยืดเยื้อเข้าสู่สัปดาห์ที่2นะครับโดยในวันนี้องค์การสหประชาชาติออกมาเปิดเผยว่าวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้ลี้ภัยแล้วกว่า1ล้านคนในขณะเดียวกันก็ต้องจับตาการหารือระหว่างตัวแทนของทั้ง2ชาติที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับที่เมืองคาคิฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียเป็นจุดที่มีการโจมตีอย่างหนักตลอดช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาทำให้มีประชาชนเสียชีวิตไปแล้ว21คนบาดเจ็บ112คนเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งอพยพชาวเมืองจำนวนมากออกจากเมืองก่อนที่กองกำลังรัสเซียจะบุกยึดได้ขณะเดียวกันมีรายงานว่ารัสเซียได้เคลื่อนขบวนรถถังและทหารเข้ายึดเมืองเคอร์สันซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญที่อยู่ทางตอนใต้ของยูเครนได้แล้วส่วนที่เมืองเดนิโปรทางตะวันออกของยูเครนนะครับมีประชาชนหลายพันคนโดยเฉพาะผู้หญิงเด็กและผู้สูงอายุอพยพขึ้นรถไฟโดยสารหนีออกนอกเมืองซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมุ่งหน้าไปทางตะวันตกไปที่เมืองลาวิฟขณะที่บางส่วนมุ่งหน้าไปยังประเทศอื่นๆในยุโรปสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR เปิดเผยตัวเลขชาวยูเครนที่ลี้ภัยไปต่างประเทศในตอนนี้ว่ามีมากถึง1ล้านคนภายในระยะเวลาเพียง7วันเท่านั้นนับเป็นตัวเลขผู้อพยพที่มากที่สุดในรอบศตวรรษมากกว่าสงครามซีเรียที่มีผู้อพยพมากกว่า1ล้านคนในช่วงเวลา3เดือนโดย UNHCR คาดการว่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้จะมีผู้อพยพมากถึง4ล้านคนขณะที่ชาวยูเครน12ล้านคนจะได้รับผลกระทบจากสงครามซึ่งถ้าตัวเลขผู้อพยพยูเครนกับสงครามกลางเมืองในซีเรียนะครับขณะที่สถานการณ์ในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนก็เกิดระเบิดขึ้นหลายครั้งมีเสียงไซเรนดังขึ้นทั่วทั้งเมืองเนื่องจากการสู้รบบริเวณชานเมืองระเบิดลูกหนึ่งไปตกใกล้สถานีรถไฟใต้ดินที่ชาวยูเครนหนีลงไปหลบภัยล่าสุดตัวเลขความสูญเสียของทั้งสองฝ่ายที่มีการรายงานก็ยังไม่ตรงกันนะครับโดยผู้นำยูเครนระบุว่าทหารรัสเซียเสียชีวิตไปกว่า 9,000 นายหลายร้อยนายถูกจับกุมเป็นนักโทษสงครามขณะที่โฆษกกลาโหมรัสเซียระบุว่าทหารรัสเซียเสียชีวิต498นายบาดเจ็บ 1,597 นายส่วนทหารยูเครนเสียชีวิตไปแล้ว 2,870 นายบาดเจ็บ 3,700 นายทางด้านนานาชาติเดินหน้ากดดันรัสเซียอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติประณามรัสเซียต่อกรณีรุกรานยูเครนด้วยคะแนน141ต่อ5เสียงมี35ประเทศงดออกเสียงเพื่อเรียกร้องให้รัสเซียนั้นยุติการสู้รบและถอนกำลังออกจากยูเครนครับส่วนศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ได้เปิดการสอบสวนและก็เก็บหลักฐานต่างๆเพื่อหาความเป็นไปได้ว่ารัสเซียได้ก่ออาชญากรรมสงครามในยูเครนแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังต้องจับตาดูการเจรจาหารือรอบที่2ระหว่างตัวแทนรัสเซียกับยูเครนในวันนี้นะครับบริเวณใกล้กับพรมแดนเบลารุสติดกับโปแลนด์โดยก่อนหน้านี้นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุว่ารัฐบาลรัสเซียพร้อมเจรจาเพื่อยุติสงครามกับยูเครนแต่ว่าจะยังคงเพิ่มแรงกดดันทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของยูเครนต่อไปขณะนี้ได้เสนอความต้องการให้กับยูเครนแล้วและกำลังเฝ้ารอคำตอบจากการเจรจารอบที่2ภายในวันนี้ครับ
ขณะที่สถานการณ์สู้รบได้ขยายตัวไปตามเมืองใหญ่ต่างๆของยูเครนนะครับล่าสุดสถานทูตยูเครนประจำประเทศไทยก็ประกาศรับสมัครทหารอาสาเข้าร่วมรบที่ยูเครนวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปสังเกตการที่สถานทูตก็พบว่าแม้ว่าจะผ่านมา3วันของการรับประกาศแล้วก็ยังมีผู้สนใจเดินทางมาดูรายละเอียดการรับสมัครด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณธีรุจนิมโรธรรมครับประกาศรับทหารอาสาต่างชาติเข้าร่วมรบในยูเครนถูกประกาศในเวลาไล่เลี่ยกันผ่านสถานทูตยูเครนในประเทศต่างๆทั่วโลกทันทีที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนขอร้องให้พลเมืองทั่วโลกเข้าร่วมต่อสู้เคียงข้างกับชาวยูเครนเพื่อต่อต้านการรุกรานของรัสเซียเช่นเดียวกับสถานทูตยูเครนประจำประเทศไทยที่ได้ออกประกาศดังกล่าวเช่นเดียวกันข่าวสามมิติเดินทางมาที่สถานทูตยูเครนประจำประเทศไทยครับซึ่งขณะนี้ทางสถานทูตได้แจ้งงดการขึ้นไปติดต่อบนสำนักงานนะครับมีเพียงแผ่นป้ายรายละเอียดของการรับทหารอาสามาวางไว้บริเวณด้านหน้าอาคารแทนซึ่งขณะที่เรายืนสังเกตการอยู่ณขณะนี้ก็มีชายไทยจำนวนไม่น้อยครับที่ให้ความสนใจเดินทางมาอ่านรายละเอียดนี้ด้วยตัวเองครับชายไทยจำนวนมากจากหลากหลายอาชีพต่างให้ความสนใจเข้าร่วมสมัครเป็นทหารอาสาต่างชาติหลายคนพยายามติดต่อทางสถานทูตแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้จึงเดินทางมาสอบถามด้วยตัวเองก็พบเพียงประกาศ2ฉบับนี้ที่มีข้อความระบุให้ส่งเอกสารสำเนาหนังสือเดินทางและใบสมัครไปทางอีเมลของสถานทูตขณะเดียวกันก็ระบุคุณสมบัติของผู้สมัครว่าต้องมีประสบการณ์ทางการทหารและผ่านการฝึกทางยุทธวิธีมาก่อนด้านผู้สมัครที่ให้ความสนใจยอมรับว่าต้องการเดินทางไปร่วมกับกองกำลังอาสาในครั้งนี้เพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านการรุกรานของรัสเซียขณะเดียวกันบางรายก็มองถึงสิทธิสวัสดิการอื่นๆที่จะได้รับในอนาคตเมื่อสงครามสิ้นสุดลงแต่ก่อนเป็นทหารพันธุ์ใต้แล้วก็เพิ่งมาเป็นอส.ก็ทีนี้พอดูเรื่องเศรษฐกิจทุกวันนี้เรื่องของสิทธิเงินเดือนก็ดูเผื่อได้โอนได้ย้ายสิทธิมองยาวๆเรื่องของเขาเรียกอะไรหลักการก็คือเรารู้สึกว่าการที่มีประเทศหนึ่งมาลุกลามอีกประเทศหนึ่งเนี่ยมันไม่โอเคอยู่แล้วแล้วเราควรแสดงออกอะไรสักอย่างคือถ้าสมมติว่าเขาเปิดให้คนอื่นไปช่วยได้จริงก็แบบอยากลองไปนะมันได้ take action จริงอย่างที่สองก็คือเหมือนเขามีบอกว่าถึงเมื่อไปลบอยู่นั้นได้นานพอเนี่ยมันจะมีสิทธิพิเศษอย่างอื่นเกี่ยวกับความเป็นซิติเซนหรือว่าพาสปอร์ต EU อะไรเงี้ยเท่าที่เขาเคยได้ข่าวมานะก็จะมาเช็คว่าตรงเนี้ยจริงแค่ไหนอะไรประมาณนี้ครับข่าวสามมิติได้สอบถามความชัดเจนถึงเงื่อนไขการรับสมัครและสิทธิที่ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับไปยังสถานทูตยูเครนประจำประเทศไทยตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้แต่ก็ไม่สามารถติดต่อทางสถานทูตได้มีเพียงการอ้างอิงจากผู้สมัครบางคนเท่านั้นว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเดินทางเองเป็นเงินประมาณ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 30,000 บาทดังนั้นจึงยังไม่มีความชัดเจนในรายละเอียดนี้อะไรวะขณะที่ทั่วโลกต่างขานรับการเข้าร่วมกองกำลังพิเศษโดยที่ญี่ปุ่นมีชาวญี่ปุ่นจำนวนหลาย10คนยื่นใบสมัครขอเป็นทหารอาสาในยูเครนท่ามกลางการคัดค้านของทางการญี่ปุ่นเพื่อยับยั้งไม่ให้ชาวญี่ปุ่นเดินทางไปเข้าร่วมสงครามเช่นเดียวกับที่จอร์เจียผู้สมัครหลายสิบคนได้มารวมตัวกันด้านหน้าสถานทูตยูเครนในกรุงบิลิซีเพื่อยื่นใบสมัครเข้าร่วมกองกำลังอาสาโดยหลายคนระบุว่าเพื่อป้องกันรัสเซียที่อาจเข้ามารุกรานจอร์เจียต่อในอนาคตขณะเดียวกันก็มีชาวรัสเซียที่ต้องการเดินทางไปช่วยเหลือยูเครนเช่นกันล่าสุดประธานาธิบดีวลาดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนยืนยันว่ามีทหารอาสาจากต่างประเทศและกว่า 16,000 นายที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการเดินทางมาที่ยูเครนเพื่อต่อสู้กับการรุกรานของกองทัพรัสเซียธีรุจนิมโรธรรมข่าวสามมิติรายงานสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยความสวยงามของโลกใต้ท้องทะเลที่เกาะพีพีของกระบี่บริเวณอ่าวมาหลงและก็เกาะปิดะนอกนะครับซึ่งก็เป็นแหล่งดำน้ำขึ้นชื่อของจังหวัดกระบี่โดยที่นั่นจะพบกับหมึกยักษ์และเต่าขนาดใหญ่ออกมาหากินอยู่ตามแนวปะการังหลากหลายสีสันนะครับท่ามกลางฝูงปลาจำนวนมากคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ